ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นเสียงกล่าวขอความสุขกายความสบายใจความผาสุขทุกประการจงมาเกิดขึ้นมีแก่อุบาสกบาสิกาผู้มีบุญมีกุศลโดยทั่วหน้ากันทุกคน เอามือทั้งสองวางลงที่ตักพิทักษ์กายใจของเราสนจิตใส่ใจจะรับฟังพระสัทธรรมวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15กันยายน2561ขึ้น6ค่ำเดือน10ขึ้น6ค่ำเดือน10เราก็ได้มาฟังธรรมะสิริวัฏฐาน4ก็มาถึงกิตตานุปัสสนานั่นมาแล้วคาประจำแม่นางงามเราจะยังไม่เข้าเรื่องเรารอก่อนจะพูดว่ารอไปเนาะเอาเราก็สนใจมาทางนี้ที่ว่าใครในธรรมนั้นเนี่ยเจริญพรมาเลยเทียนรอนั้นเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องเห็นว่ามาแล้วเนี่ยสงสารสันโลกกันรอก่อนไม่ต้องรีบแต่ดูเร็วหน่อยก็ดีเอาไต่เต้นรอก็ดีนะอาจารย์ว่าพวกเราบุญเยอะบุญมากมายบุญมหาศาลน่ะทำไมถึงว่าอย่างนั้นกว่าพระพุทธเจ้าจะบัดขึ้นมาในโลกเนี่ยโอ้โหท่านต้องมาเป็น20ประสงค์ไขแล้วทีนี้องค์ปัจจุบันใน20แล้วสติปัฏฐาน4ท่านเทศแบบเต็มสูตรที่อาจารย์นำมาแสดงนี่ครั้งเดียวผมเป็นมา20ประสงค์ไขครั้งเดียวนะที่หมู่ชนชาวกรุชื่อกัมมาตธรรมะพอเทศจบพานนจำได้หมดตัวท่องมาทุกรูปทุกรูป ท่องต่อปากกันมานั่นสี่ประธาน4เนี่ยท่านได้แสดงเมื่อ 2,100 ปีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าบัดขึ้นจะไม่มีคำว่าสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเลยไม่ว่าศาสดาใดจะบัญญัติขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นทางไปนิพพานเพราะนั้นพระธรรมอันทรงคุณค่าซึ่งได้ดังขึ้นในโลก 2,100 ปีก็ได้เงียบไปแล้วทีนี้เรามาแสดงขึ้นอีกเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะท่านดูนะมีผู้มาแสดงเรื่องนั้นอีกเรื่องสติปัฏฐานสี่เรายังมีโอกาสไม่ได้ฟังเนี่ยจะไม่ว่าบุญเยอะได้ไงเราก็ตั้งใจฟังโดยเฉพาะเราแสดงเนี่ยที่นี่อาจารย์เน้นตามพุทธพจน์ว่าพระเจ้าตรัสยังไงก็ว่าอย่างนั้นเลยเอามาขยายความให้ฟังเพราะว่าโดยหลักวิธีปฏิบัติใช้คำพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆหลวงพ่อปราโมทท่านแสดงไว้เยี่ยมยอดอาจารย์ดูจึงให้เราไปฟังท่านเดินฟังอาจารย์ก็คือฟังของเก่าอันพระเจ้าแสดงไว้จะได้เข้าใจหลวงพ่อได้มากขึ้นตามอาจารย์ดูเรานี่หลวงพ่อประโมทเนี่ยแสดงทำให้ตรงที่สุดนะองค์หนึ่งปัจจุบันรัดสั้นด้วยใช้คำพูดที่รัดกุมด้วย อาจารย์ฟังมาเยอะแล้วก็เราลองปฏิบัติตามแล้วภาวะที่เกิดขึ้นท่านไม่ได้ว่าจะยกมาพูดแบบไม่แบบยกมาเฉยๆไม่ใช่นะเป็นภาวะจริงๆเลยถ้าเราปฏิบัติถึงจะเห็นหมดเลยนั่นก็เลยยกย่องท่านไว้องค์หนึ่งแต่องค์อื่นก็เก่งเหมือนกัน มาพร้อมแล้วเนี่ย พร้อมจะเข้าเรื่องแล้วนะยินรออยู่รออยู่บนดาวฟ้าคงยกพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าผู้ใหม่ก็มีวันนี้ไม่ได้มาหลายคนยายสายน้องงามมันก็ยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวอาจารย์จะเมื่อวานเทศเรื่องกิตตานุปัสสนาไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้จะเริ่มใหม่แต่ว่าไม่ได้เอาละเอียดยกพุทธพจน์ใหม่แล้วก็อธิบายผ่านไปพอเข้าใจแล้วจะสรุปให้จบวันนี้เลย
เราก็ตั้งใจฟังว่าพระศาสดาของเราท่านทรงแสดงมหาสติปัฏฐานสี่ไว้เนี่ยมีเนื้อความอย่างไรเราลองฟังอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมมาในนี้หนึ่งเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะสองเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะสามเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะสี่เมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะห้าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหกเมื่อจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะเจ็ดเมื่อจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูแปดเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านเก้าเมื่อจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตะสิบเมื่อจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตะสิบเอ็ดเมื่อจิตเป็นสอุตระก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสุตระสิบสองเมื่อจิตเป็นอนุตระก็รู้ชัดว่าจิตเป็นอนุตระสิบสามเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นสิบสี่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นสิบห้าเมื่อจิตวิมุตต์ก็รู้ชัดว่าจิตวิมุตต์สิบหกเมื่อจิตยังไม่วิมุตต์ก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่วิมุตต์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในจิตบ้างก็หรือสติว่าจิตมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่ดังนี้จบพระพุทธพจน์เพียงแค่นี้เมื่อวานเราได้อธิบายเรื่องลักษณะจิตต่างๆมาไม่ถามเราถึงข้อไหนมันจะขาดช่วงมาถึงข้อ8นะเราถามเลยเสียสมาธิกันทวนให้วันนี้จะเริ่มจากข้อ9เดี๋ยวจะทวนให้ผู้มาใหม่ฟัง1จิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะก็หมายถึงความกำหนัดความยินดีความชอบใจในวัตถุเข้าของต่างๆนั่นแหละสองไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าไม่มีราคะสามเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะสี่เมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะก็หมายถึงจิตโกรธมาก็ให้รู้มันหายโกรธก็รู้ห้าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหกเมื่อจิตไม่มีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโมหะโมหะคือความสงสัยนี่ประการแรกประการที่สองความฟุ้งซ่านอันถ้าเป็นลักษณะนี้เรียกว่าโมหะหรือมันไม่มีสงสัยไม่มีฟุ้งซ่านก็ให้รู้นึกได้พอดีเกือบลืมเอาเดี๋ยวอธิบายข้อหนึ่งก่อนเจ็ดเมื่อจิตหดหูก็รู้ชอบจิตหดหูแปดเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้ข้อความไม่ลึกเมื่อวานเนี่ยได้อธิบายชั่วโมงหนึ่งถึงแปดข้อแต่มันมีคำที่
ใช้คำพูดผิดอยู่นิดนึงเมื่อคืนนี่ต้องมาแก้คำพูดใหม่ที่อาจารย์พูดว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งพวกราคะโทสะโมหะนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งมันคนละอย่างกันราคะโทสะโมหะนี่จัดว่าเป็นเจตสิกเจตสิกมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตดับลงพร้อมกันกับจิตมีอารมณ์เดียวกันอย่างกับจิตมีที่อาศัยเกิดอย่างเดียวกันกับจิตเรียกว่าเจตสิกอย่างเช่นจิต16ทั้งหมดอ่ะเรียกว่าเจตสิกทั้งหมดนะแล้วทำไมจึงเรียกว่าจิต16ก็เพราะว่าจิตน่ะมันเป็นไปตามอำนาจของเจตสิก16อย่างนั้นคือจิตเราไม่ลักษณะเป็นผู้รู้อย่างเดียวราคะเกิดขึ้นจิตก็กลายเป็นจิตมีราคะไปเลยนั่นราคะจึงเป็นเจตสิกจิตก็เป็นผู้รู้อย่างเดียวโทสะเกิดขึ้นโทสะจิตก็กลายเป็นโทสะประกอบกับโทสะไปเลยโทสะก็เป็นเจตสิกถ้าอุปมาเหมือนกับว่าจิตเราเป็นน้ำเจตสิกต่างๆมันสีอย่างเช่นว่าราคะเหมือนกับสีแดงเราหยดสีแดงลงไปน้ำมันก็แดงโทสะสีดำหยดดำลงไปก็ดำพอนึกออกเนาะอันนั้นแหละคือเรียกว่าเจตสิกถ้าเราเจอคำนี้อันนี้ไม่ใช่คำพูดผิดนะยังไม่ได้ถึงคำพูดผิดพูดผิดตรงไหนเมื่อวานพูดผิดว่าเจตสิกทั้งหลายเกิดพร้อมกันกับจิตดับลงพร้อมกับจิตเจตสิกดับไปแล้วจิตไม่ได้ดับไปตามมันจิตยังอยู่อาจารย์พูดอย่างนี้ที่จริงมันก็พูดผิดเพราะว่าอย่างเช่นเจตสิกคือราคะเกิดขึ้นอย่างเป็นต้นจิตมันก็เกิดพร้อมราคะนั่นแหละพอเราไปรู้ราคะราคะอันเป็นเจตสิกนั้นดับไปจิตก็ดับไปนะไม่ใช่มันดับนะเมื่อวานอาจารย์ว่าไม่ดับทำไมถึงว่าไม่ดับเราจะบอกทีหลังพอราคะนั้นดับไปจิตดวงนั้นก็ดับไปแต่จิตดวงต่อมาน่ะเป็นจิตไม่มีราคะนะมันเกิดมาอีกดวงที่สองดวงที่สามดวงที่เกิดติดต่อมาเนี่ยในวันหนึ่งเกิดเป็นแสนแสนละล้านครั้งจิตที่เกิดหลังจากนั้นน่ะไม่มีราคะอย่างเช่นสมมติเราเกิดราคะเมื่อเช้าเนี่ยเรารู้ทันราคะดับตอนนี้จิตเราก็ไม่มีราคะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถามว่าจิตที่ไม่มีราคะเนี่ยมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อมาก่อนจะถึงเย็นเป็นแสนล้านดวงเนี่ยเราเข้าใจว่าเมื่ออย่างเช่นจิตมีราคะเนี่ยเรารู้ราคะดับจิตดวงนั้นก็ดับไปด้วยแต่จิตดวงหลังน่ะมันเกิดใหม่มาแต่ราคะไม่ได้เกิดตามใช่ไหมมีแต่จิตเกิดมา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 ที่อาจารย์ว่าจิตไม่ดับเนี่ยหมายถึงว่ามันยังคงอยู่มาถึงเย็นหรือต่อไปชาติหน้านั่นพูดภาษาชาวบ้านที่จริงมันดับนะมีใครงงไหมเนี่ยไม่งงนะเพราะนั้นเราจำได้ว่าอย่างเช่นโทสะเกิดมากับจิตเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บโทสะดับจิตดวงนั้นก็ดับไปด้วยว่างไปเลยแต่จิตดวงที่สองเนี่ยไม่มีโทสะเกิดมาใหม่แต่ถ้าวันนั้นไม่โกรธอีกก็จะมีเฉพาะจิตที่ไม่มีโทสะเกิดมาเกิดมาเกิดมาจนถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้มรืนนี้ปีหน้าใช่ไหมแต่โทสะนั้นก็ตายไปแล้วโทสะที่ตายไปนะเกิดอีกไม่ได้นะถ้าเกิดคือเป็นโทสะตัวใหม่ที่ปรุงขึ้นใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมนี่เข้าใจไหมเนี่ยจะพูดอย่างนี้แหละแต่บางทีมันใช้ภาษาไม่ทันไม่ว่าจะใช้ภาษาชาวบ้านหรือภาษาราชการก็กลัวพวกเราจะไม่เข้าใจก็เลยเมื่อวานบอกได้ว่าบอกว่าจิตไม่ดับเป็นอันว่าแก้ว่าจิตอันดับดับพร้อมกับเจตสิกทั้งปวงนั่นแหละแต่หลังจากดับแล้วมันเกิดต่อๆมาถ้าเรามองกันมันก็จิตยังอยู่แต่ไอ้พวกเจตสิกนั้นดับไปแล้วที่จิตมันยังอยู่เพราะว่ามันเกิดต่อๆกันมาดับแล้วก็เกิดอีกดับแล้วเกิดไปเรื่อยๆนี ่คือแก้ถ้าใครไปฟังเมื่อวานเนี่ยก็เข้าใจตามนั้นว่าจิตดับพร้อมกับเจตสิกดวงที่สองเกิดใหม่จึงไม่มีเจตสิกพวกนั้นที่มันดับไปเอามาเพิ่มอีกวันนี้ต่อจากข้อก่อนจะต่อข้อ9มาว่าข้อ7ก่อน
ข้อ7จิตหดหู่รู้ชัดจิตหดหู่8ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านคำว่าหดหู่เนี่ยไม่ใช่ว่าห่อเหี่ยวนะห่อเหี่ยวถูกไม่ถูกแต่ไม่ใช่ว่ามันต้องห่อเหี่ยวจึงจะเรียกหดหู่ไม่ใช่นะหดหู่เฉยๆก็เรียกว่าหดหู่เพราะว่าอาจารย์ไปดูศัพท์บาลีแล้วเนี่ยสังขิตตังแปลว่าย่อลงถ้าแปลตรงแปลว่าย่อลงย่อลงแล้วหรือหดลงแล้ววิกิตตังก็ฟุ้งซ่านออกไปเพราะนั้นข้อ7เนี่ยจิตหดหู่นี่ก็เรียกว่าถูกจิตย่อลงก็เรียกว่าถูกหรือจิตหดตัวลงก็ถูกแต่ข้อที่8จิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันตรงอยู่แล้วอย่างเช่นจิตหดหู่ข้อที่7เนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นว่าจิตเราฟุ้งกระจายอยู่ข้างนอกเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วมันหดเข้ามาข้างในเนี่ยนั่นแหละอาการหดหูคือมันหดเข้ามาถ้าเป็นเราดูจิตเป็นจะเห็นว่าเดิมก็บานออกไปพอรู้ทันมันก็หดเข้ามาเผยก็บานก็บานออกไปอีกรู้ทันมันก็หดเข้ามาอาการหดเข้ามาแล้วหดหูบางคนเห็นว่าหดหูต้องห่อเหี่ยวอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ห่อเหี่ยวก็เรียกว่าหดก็แล้วจิตมันหดถ้าแปลตรงๆคือจิตหดก็รู้จิตซ่านออกไปก็รู้มันหดเข้ามาก็รู้มันซ่านได้ก็รู้นะนี่คือข้อ6ไปข้อ7กับข้อ8เพราะนั้นเราเข้าใจตามนั้นพออาจารย์ไปค้นบาลีแล้วว่าเอ๊ะมันยังไงอ่ะไปดูแล้วอ๋อมันอย่างนี้ในบาลีแปลแล้วว่าสังขิตตังแปลว่าย่อลงวิขิตตังแปลว่าฟุ้งซ่านออกไปเนี่ยมันฟุ้งออกไปกับมันย่อกับเข้ามาใช่ไหมนั่นแหละแต่บางทีการเขียนหนังสือท่านก็เขียนว่าหดหูก็ถูกนะมันหดเข้ามามันหูมากเลยแต่เรานึกว่ามันก็ต้องอ้อยซ้อยอ้อยอิงไม่ใช่ขนาดนั้นแค่มันยืดมันหดเท่านั้นแหละนี่จบไปในข้อที่8วันนี้มาขึ้นเรื่องใหม่จิตตัวใหม่จะจบแน่นอนวันนี้เหลือเวลา40นาทีไม่จบไม่เป็นไรเนาะจะรัดตัวเองไปข้อ9จิตเป็นมคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมคตะ10เมื่อจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตะนี่คำใหม่มันเป็นภาษาบาลีมหคแปลว่าใหญ่คตะคือเป็นไปนั่นแหละคือมันเป็นจิตใหญ่ข้อ9เป็นจิตใหญ่ข้อ10จิตไม่ใหญ่คำว่าข้อ9จิตเป็นมหคตะเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีแล้วทำไมท่านไม่แปลไทยทำไมท่านคงรูปศัพท์ไว้ก็เพราะว่าถ้าแปลไทยมันจะเพี้ยนอาจารย์ดูแล้วบางคนก็แปลว่าจิตใหญ่บางคนก็แปลว่าจิตกว้างขวางเนี่ยบางคนก็แปลว่าจิตเป็นฌานอย่างเงี้ยมันแปลไปคนละเรื่องเขาเลยคงศัพท์ไว้เข้าใจไหมอาจารย์ดูรายเล่มแล้วแปลไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นถ้าจะไม่ถูกเนี่ยข้อ9เนี่ยเมื่อจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมคตะมคตะคือจิตใหญ่หมายถึงจิตที่เป็นฌานคือรูปฌานและอรูปฌานรูปฌานก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติยฌานอรูปฌานก็มีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปฌาน4รูปฌาน4เนี่ยพวกนี้ก็จัดว่าเป็นจิตใหญ่หรือจิตที่เป็นพรหมวิหารแผ่เอาไปทั่วโลกเป็นอัปปมัญญาก็เป็นจิตใหญ่เหมือนกันนี่จิตใหญ่ส่วนข้อ10จิตที่ไม่เป็นมหคตะคือไม่ใช่คือเป็นจิตที่ไม่เป็นฌานเรียกว่ากามาวจรจิตกามก็กามาวจรจรคือจระนั่นแหละจระหรือจระแปลว่าเที่ยวไปจิตที่เที่ยวไปในกามก็คือจิตของมนุษย์และเทวดาเนี่ยที่ยังไม่เข้าสู่ฌานเรียกว่ากามาวจรจิตก็จิตพวกเราธรรมดานี่แหละแล้วเขาเรียกว่าจิตไม่เป็นมคตะคือจิตมันคับแคบมันเล็กทำไมนะข้อ9จิตเป็นมคตะก็รู้ว่าจิตเป็นมคตะหมายถึงจิตที่เป็นฌานรูปฌานหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ารูปาวจรจิต
และอรูปฌานเลือกเกี่ยวหนึ่งว่าอรูปาวจรจิตมีใครงงไหมข้อนี้ฮะจิตมันพองเออได้ไปถามทีหลังมันไม่เข้าประเด็นนี้เอาข้อ9จิตเป็นอาจารย์ก็มันจะเอาเรื่องอื่นก็มาแทรกเกิดคนอัดไปฟังเดี๋ยวเอาถามตอนจบเนาะยมอุดเนาะจิตเป็นมรรคตะก็รู้ใช่ว่าจิตเป็นมรรคตะคือจิตที่เป็นฌานทั้งรูปฌานและรูปฌานเออตอบก็ได้ในจิตพองเนี่ยหลวงพ่อประโมทเคยพูดเรื่องนี้กับอาจารย์สองครั้งเรื่องจิตเป็นมรรคตะหลวงพ่อครับผมหยุดถ้ำผมลองขยายจิตผมก็ให้ทั่วถ้ำเลยให้มีความรู้สึกกว้างๆแล้วก็แผ่ไปในป่าให้มันรู้สึกกว้างๆมันรับรู้ได้หลายอย่างพูดให้ท่านฟังท่านบอกนั่นแหละมรรคตะจิตท่านบอกอย่างนี้แล้วเรียกว่าหลังไปอีกก็พูดเรื่องพวกนี้แหละว่าจันครั้งที่สองไม่รู้ว่าไงจำไม่ได้ท่านบอกถ้าแผ่ออกกว้างๆแล้วเรียกมหากตะจิตอันนี้ก็เป็นมรรคตะจิตนะยมบุตรนี่ก็พองเหมือนกันอย่างเช่นครูบาอาจารย์บางรูปท่านชำนาญในจิตเนี่ยสมมติท่านจะตรวจจิตคนในศาลาเนี่ยท่านขยายจิตออกครอบคลุมทั้งศาลาเนี่ยให้รู้หมดทุกคนเนี่ยนี่ก็เรียกจัดเป็นมรรคตะจิตคือจิตมันกว้างออกไปมันไม่ได้แคบแล้วก็ต้องมีองค์สมาธิด้วยนั่นน่ะมันทำไม่ได้หรือบางองค์แผ่ไปครอบโลกเลยก็มีหลวงปู่บอกนู่นออกไปสุดขอบจักรวาลหลวงปู่เพราะนั้นถ้าเอาจริงอ่ะรวมถึงจิตของพระอรหันต์นะที่ท่านออกเต็มจักรวาลนะแต่ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงจิตพระอรหันต์เพราะว่าเราเป็นผู้ฝึกอยู่ต้องหมายถึงจิตเฉพาะพวกเราที่มันใหญ่มันเล็กถามว่าแล้วจิตพระอรหันต์เป็นมรรคตะไม่เป็นแต่เรานำมาทำวิปัสสนาไม่ได้ของโยมอุตระจิตพองลักษณะนี้ใช่ไหมถูกนั่นแหละท่านโยมอุตก็เข้าใจว่าอ๋อถ้ามันพองมากวันนี้เป็นมรรคตะใหญ่พองน้อยมรรคตะเล็กโยมนาก็เคยพองแต่มรรคตะเนี่ยคำว่าพองเนี่ยคำว่าใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าใหญ่ออกไปแค่ศอกเป็นเมตรนะอย่างน้อยก็ออกไปนวลสัก5เมตรข้างละ5เมตรหรือ10เมตรถึงจะจัดว่าเป็นจิตใหญ่ออกไปได้ถึงจะเหมาะสมก็เรียกว่าจิตกว้างจิตใหญ่ขยายได้นะจิตนะถ้าเรากำหนดขยายไว้ให้มันครอบออกไปครอบออกไปนะเพราะนั้นคำว่ามหากตะเนี่ยโดยตำราเนี่ยท่านเอาหมายเอารูปฌานและอรูปฌานคือจิตที่เป็นฌานและก็โดยที่ได้ยินจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อประโมทอ่ะท่านพูดกับอาจารย์สองครั้งว่าจิตที่ขยายไปออกไปเช่นนั้นเรียกว่ามหากตะจิตเนี่ยท่านก็รับรองอยู่เป็นลักษณะนี้ข้อ10จิตไม่เป็นมหากตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหากตะก็คือจิตที่ไม่เป็นฌานคือกามาวจรจิตคือจิตแบบไหนนี่จิตเราทุกคนนั่งนี่แหละที่ไม่เข้าฌานเรียกว่ามันไม่เป็นมรรคตะเป็นจิตที่คับแคบอยู่เฉพาะในตัวตัวเองเนี่ยเล็กๆนี่ใช่ไหมนี่จิตไม่เป็นมรรคตะตัวนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติจริงถ้าเราไม่เกิดพวกนี้เราก็ไม่ดูก็ได้ถ้ามันไม่กว้างก็ไม่ต้องดูดูเฉพาะราคะตัวสามหาก็ได้เหมือนกันแต่ตำราในเราว่ากันตามตำราข้อ11จิตเป็นสอุตระนี่ยากอยู่แล้วนะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสอุตระคำว่าสอุตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าในตำราท่านก็กล่าวว่าที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือกามาวจรจิตคือจิตพวกเรานี่แหละที่ไม่เป็นฌานยิ่งกว่ายังไง เพราะว่าจิตที่ยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าจิตมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ค่อยฌานเนี่ยที่ดีกว่าละเอียดกว่ามันมีอยู่เช่นรูปฌานสี่รูปฌานสี่ที่เป็นฌานสมบัติมันยิ่งกว่าจิตพวกเราใช่ไหมนั่นจิตพวกเราจึงจัดเป็นสัตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตพวกเราอีกหรือจะว่าเป็นเรื่องก็ได้
ย่างเช่นเราได้คณิกะสมาธิเราก็ต้องรู้ว่าจิตที่ยิ่งกว่าคณิกะสมาธิก็มีอยู่คืออุปจารสมาธิถ้าได้อุปจารสมาธิเราก็ดูอ๋อจิตที่ยิ่งกว่าอุปจารก็มีอยู่เนี่ยนะลักษณะนี้แหละเป็นว่ากันเป็นเรื่องๆไปหรือว่าเราเจริญพรหมวิหาร4เมตตาฌานกรุณาฌานมุทิตาฌานเราก็รู้ว่าโอ้ที่สุดของเมตตาที่ละเอียดที่สูงสุดกว่านี้ก็มีอยู่คืออุเบกขาพรหมวิหารเราก็ต้องรู้ว่าที่เราทำอยู่มันยังไม่ถึงที่สุดเข้าใจไหมเนี่ยเป็นเรื่องๆไปนี่เราว่าจิตเป็นสัตระก็รู้ว่าจิตเป็นสัตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ให้รู้ 12จิตเป็นอนุตตระก็รู้ว่าจิตเป็นอนุตตระอนุตตระนี่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วคือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ให้รู้ว่าขณะนี้ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านึกออกไหมคือมันถึงที่สุดแล้วอันนี้ต้องว่าเป็นเรื่องๆอีกแหละอย่างเช่นพรหมวิหาร4เนี่ยถ้าใครเจริญเมตตาฌานกรุณาฌานมุทิตาฌานพวกนี้จนมาถึงอุเบกขาฌานพอมาถึงอุเบกขาฌานแล้วเนี่ยอุเบกขาฌานพรหมวิหารน่ะที่สุดของการเจริญเมตตาฌานมันมาสูงสุดก็คืออุเบกขาพรหมวิหารสูงนั้นไม่มีเมื่อมาถึงอุเบกขาพรหมวิหารก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันสุดแล้วเท่านี้แหละไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านี้แล้วในบรรดาเมตตาเป็นเมตตาขั้นละเอียดแล้วเนี่ยก็ต้องรู้หรือเราเจริญรูปฌานอย่างเช่นใครได้ฌาน4จตุตฌานก็จะรู้ว่าในบรรดารูปฌานเนี่ยสูงสุดก็แค่ฌาน4นั่นแหละไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านี้อีกแล้วเนี่ยว่าไปเรื่องๆไปหรือใครเจริญอรูปฌานถ้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปฌานที่4ของอรูปฌานเนี่ยแต่ถ้านับรูปฌานด้วยก็เป็นฌานที่8ถ้าเรามาถึงอรูปฌานที่4คือเนวสัญญานาสัญญายตนะอรูปฌานที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วมันสุดเท่านี้ถ้านอกนั้นไปก็เป็นพวกนิโรธสมาบัติของพระเจ้าไปแล้วเนี่ยเนื้อหามันทำให้งงมันนะเอาก็11จิตเป็นสุตระก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสุตระคือถ้าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าเราก็รู้อ๋อตอนเนี้ยจิตเรามีจิตอื่นยิ่งกว่านี้ก็มีไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ยิ่งข้อ12จิตเป็นอนุตตระก็รู้ชัดจิตเป็นอนุตตระก็หมายความว่าจิตมันถึงที่สุดแล้วเยี่ยมยอดแล้วสูงกว่านี้ไม่มีเราก็ให้รู้ทันเป็นเรื่องๆไปอย่างเช่นยกตัวอย่างเมตตาฌานไอ้พรหมวิหาร4ที่เขาเจริญพรหมวิหาร4สูงสุดก็คืออุเบกขาพรหมวิหารสูงกว่านั้นไม่มีเมตตายังต่ำอยู่นะเมตตายังประกอบยังใกล้กับราคะพวกนี้เป็นต้นแต่อุเบกขามันไกลเป็นฌานขั้นละเอียดนี่ใครงงไหมนะงงผ่านเนาะถ้าจะสรุปไม่ฟังเราไม่เข้าใจก็ฟังไปก่อนมันจะเข้าใจตอนสรุปต่อไปเรื่องง่ายแล้วข้อ13เมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่น14เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นก็คืออะไรล่ะภาษาบาลีว่าสมาหิตังจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็อสมาหิตังมันเรื่องง่ายตัวเนี่ยสำหรับคนมีจิตตั้งมั่นคนที่เห็นจิตเข้าใจทันทีเลยไม่ต้องพูดแต่คนไม่เห็นนี่ก็อธิบายไงยังสงสัยนะตัวเนี่ยอาจารย์สงสัยล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเราจิตตั้งมั่นลักษณะจิตตั้งมั่นแหละหลวงพ่อท่านก็แสดงไว้เยอะแล้วเนาะอาจารย์พูดหน่อยๆก็ได้อยากรู้ก็ไปฟังเอาคือจิตที่รู้สึกตัวนี่เองแต่มันจะความรู้สึกตัวของมันจะพอดีมันจะรู้ว่าอันเนี้ยไม่
ไม่ไหลไปข้างหน้าไม่ไหลไปข้างหลังไม่ออกไปซ้ายไปขวาไม่ขึ้นบนลงล่างมันพอดีพอดีแค่นั่งมันก็รู้ตัวพอดีแต่มันตั้งมั่นไม่ใช่จะตั้งดีนะตั้งแป๊บนึงมันก็เคลื่อนพอเคลื่อนเรารู้ทันกลับมาตั้งมั่นอีกคำว่าตั้งมั่นคือมันมาถึงฐานของมันที่ของมันนั่นเองหรืออธิบายในหนึ่งอย่างเช่นเรามองคนเนี่ยมองคนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยจิตเราไม่ไหลออกไปนั่นแหละจิตตั้งมั่นส่วนมากเรามองปุ๊บมันจะไปแปะนู่นเลยนะแต่เราไม่รู้ดูโทรศัพท์เนี่ยจิตไปอยู่ในโทรศัพท์นี่มันไม่ตั้งมั่นมันไหลไปเลยนี่แต่ถ้าดูโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์อยู่ห่างเนี่ยจิตตั้งมั่นอาจารย์เคยให้พวกเราทดสอบก็ได้นะใครนั่งสมาธิรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเราลองมองพุทธรูปก็ได้เราเพ่งไปที่จมูกที่นั่นท่านถ้าเราเพ่งไปในจิตจะไปที่พุทธรูปถ้าเราโยกเนี่ยจิตจะเด้งตึ้งกับมันตัวทันทีเลยเพราะว่าอารมณ์หยาบมันอยู่ที่เนี่ยที่ติวตัวโยกเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตไปอยู่ที่พุทธรูปเนี่ยไม่ตั้งมั่นพอเราขยับกายมันกลับมารู้สึกตัวที่เนี่ยจะเทียบได้จิตตั้งมั่นนี่ลักษณะสังเกตเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้จักว่าตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จักว่าจิตไม่ตั้งมั่นก็จะเห็นว่าตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงออกนอกก็ไม่เที่ยงเห็นแต่ลักเหมือนกันเอาผ่านคราวนี้เนาะ15เมื่อจิตวิมุตติก็รู้ชัดว่าจิตวิมุตติ16เมื่อจิตยังไม่วิมุตติก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่วิมุตติวิมุตติคือหลุดพ้นตัวนี้ตั้งใจฟังนิดนึงหลุดพ้นมันมี5ระดับคงจะเคยได้ฟังอยู่1ตทังควิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันครอบงำเราเลยนะเราไม่มีสติรู้ทันความโกรธดับนั่นแหละแต่ทางควิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวด้วยอำนาจของสติเผลอแป๊บก็ครอบงำใหม่นี่เรียกว่าแต่ทางควิมุตติยกตัวอย่างนะแต่ทางควิมุตติมันมีหลายอย่างอยู่แต่ไม่นำมายกอ่ะรู้แค่นั้นก็พอ2วิคัมภนวิมุตติหลุดพ้นด้วยสมาธิอย่างเช่นเราเข้าสมาธิในฌานที่1หรือเดินจงกรมอยู่ตอนนั้นจิตมันทรงตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่นะตอนนั้นน่ะมันหลุดพ้นจากโทสะไม่มีเลยหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากนิวรณ์นะแต่พอเลิกทำสมาธิก็ครอบงำใหม่ข้อที่2นี่เรียกว่าวิคัมภนวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิ2อย่างนี่เป็นเรื่องของโลกิยะมันยังไม่หลุดพ้นหลุดพ้นคล้ายๆว่าหลุดพ้นนิดนึงก็โดนมันครอบงำหนึ่งกับสองเนี่ยส่วนข้อที่สามเนี่ยสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นเพราะตัดขาดอันนี้หมายถึงอริยมรรคเช่นโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเนี่ยหลุดพ้นขาดไปเลยหลุดพ้นจากสังโยชน์3ประการนี่เรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติตัดขาด4ปฏิปัสสติวิมุตติหลุดพ้นด้วยอริยผลเรียกว่าปฏิปัสสติวิมุตติเพราะว่าโสดาปัตติมรรคเกิดแล้วตัดสังโยชน์ไปแล้วย่อมเกิดโสดาปัตติผลขึ้นอีกโสดาปัตติผลนั้นเรียกว่าปฏิปัสสติวิมุตติข้อที่5นิสระวิมุตติหลุดพ้นเพราะสลัดออกถ้าพูดตรงๆก็หลุดพ้นบทถึงนิพพานนี่วิมุตติถ้าเราได้ยินก็มี5อย่างเท่านั้นแหละของพวกเรามันจะเห็นได้ก็ตรงข้อ1ข้อ2 1วิคัมภนวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวนะโกรธมารู้ดับไปนี่ๆๆชัดตัวนี้เห็นอยู่2วิคัมภนวิมุตติหลุดพ้นด้วยหน้าของสมาธิเห็นมั้ยวันไหนนั่งดีสว่างเนี่ยไม่มีนิวรณ์รบกวนหลุดพ้นจิตตอนนั้นไม่มีกิเลสเนี่ยนั่นน่ะหลุดพ้นบางคนอาจจะได้5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงก็จริงนะถ้าหลุดพ้นครึ่งชั่วโมงเมื่อจิตวิมุตติค่อยรู้สึกว่าตอนนี้จิตวิมุตติไม่มีกิเลส
เมื่อจิตไม่วิมุตติโดนกิเลสครอบงำก็รู้นั่นแหละคือหมายถึงคู่สุดท้าย15 16จิต16เนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใส่ตัวเลขไว้นะที่อาจารย์ยกพุทธพจน์และใส่ตัวเลขอาจารย์เป็นคนใส่เองเพื่อง่ายต่อการศึกษาส่วนมากครูอาจารย์ท่านก็ชอบใส่เพราะงั้นมันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะมันอยู่ขั้นไหนมันมั่วกิจ16อย่างเนี่ยเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยบางคนฟังแล้วโอ้จะทำได้มั้ยเนาะทำไมฟังชื่อมันก็รู้สึกจะเบื่อเบื่อใช่หรอคล้ายๆกับมือยาปวดหายกำหัวที่จริงง่ายนะเวลาปฏิบัติให้รู้ตัวไหนก่อนงามลองตอบเลยไม่ให้เพื่อนฟังถูกต้องถูกต้องหลักวิปัสสนาจำไว้นะมีสติรู้รูปรู้นามตามที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันนะจิตตัวไหนมันเกิดอยู่ในปัจจุบันดูตัวนั้นมันไม่ยากหรอกใช่ไหมให้น้องงามตอบถูกเนี่ยเอาอย่างเช่นคนขี้โกรธเอาวันนี้โกรธทั้งวันเนี่ยไม่ได้ดู16ตัวนะดูโกรธตัวเดียวทั้งวันเลยใช่ไหมง่ายนะสมมติว่าโกรธมี5ระดับอาจารย์แสดงไปเลย1รติไม่ยินดีเอาแค่เห็นหน้าเขาก็ตายแล้วเกิดโทสะแล้วเนี่ยเหลือขึ้นหน่อยๆแล้วอรติเราต้องรู้ทันอรติไม่ยินดีนึกถึงอีกอรติไม่ยินดีก็ดูนั่นแหละดูง่ายไหมเวลาปฏิบัติเราเทพมาตั้งเยอะแยะแต่เวลาปฏิบัติเช้าวันนี้มันโกรธทั้งวันก็ดูตัวเดียวเนาะง่ายเนาะโยมสายอาจารย์เนาะดูโกรธหายเผลอโกรธอีกดูหายอยู่นั่นแหละถ้าใครมีราคะสมมติเราไปเดินห้างเกิดใครได้คนยกตัวอย่างใครนะเกิดใครอยู่เนี่ยผู้หญิงจะได้กระโปรงแดงซะกันมาใส่กินมีราคะกลับมาถึงบ้านครับโอ้ยคิดถึงแต่กระโปรงแดงอยู่ห้างมีตัวเดียวใครจะไปซื้อก่อนเราเปล่านอนจิตเกินราคะเนี่ยเราก็มันนึกถึงวัตถุที่เกิดราคะนึกปั๊บเราก็รู้ทันถ้ามันคิดทั้งวันก็ดูตัวเดียวนั่นแหละใช่ไหมก็เห็นเกิดดับตัวเดียวนั่นแหละเนี่ยวิธีปฏิบัติแต่ที่จริงมันไม่ยากนะส่วนมากเราจะดูแค่4คู่8ตัวแรกทำไมต้องมา4คู่8ตัวแรกก็บ่อนเป็นจิตที่พวกเรามีอยู่จริงอะหลังๆนั่นก็ถ้ามันเกิดค่อยได้ดูถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ดูตัวนี้มันง่ายตรงไหนง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องทำสมาธิก่อนตัวนี้มันยืนยันคำสอนของหลวงพ่อประโมทได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยลองถามพวกเราสิว่าจิตมีราคะเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลต่อได้ไหมฮะอกุศลมีโทสะเป็นอกุศลหรือกุศลอกุศลโมหะก็อกุศลหดหูก็อกุศลฟุ้งซ่านก็อกุศลแล้วจิตที่เป็นอกุศลเช่นนี้เป็นจิตใครก็จิตชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีสมาธินี่เห็นไหมอ้าวจิตมีราคะเนี่ยถ้ามันมีฌานเนี่ยมันจะมีราคะไหมไม่มีถ้าจิตมันตั้งมั่นมันจะมีโทสะไหมก็ไม่มีเพราะนั้นตัวนี้ยืนยันได้ว่าหลวงพ่อประมวลสอนถูกอะไรเพราะผู้เจ้าทั้งประเทศเหมือนกันทั้งก็แสดงกันว่าเมื่อจิตมีราคะก็แสดงว่าจิตพวกเราธรรมดาที่ยังไม่มีสมาธิเนี่ยก็ให้เจริญสติไปแล้วให้รู้ทันลงไปเลยเนี่ยง่ายเนาะอาจารย์จึงชอบยกย่องหลวงพ่อไงว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่มีหลักหลังท่านเป๊ะเลยนะมันลงกับพุทธพจน์ได้อย่างเช่นข้อที่3ว่าเมื่อจิตมีโทสะเราโกรธกันอยู่หน้าดำหน้าแดงเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าให้รู้ชัดว่าจิตมีโทสะนะก็แสดงว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยไม่ต้องเอาสมาธินำหน้าก็ได้เห็นไหมเพราะว่าพระเจ้าท่านตัดแบบว่าฟันธงขนาดนี้เราก็ไม่ต้องสงสัยหรอกที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้อง
ังวลว่าเอ๊ะเราจะทำได้ไหมเราไม่มีสมาธิวิธีก็คือว่าจิตมีราคะก็รู้ไม่มีราคะก็รู้ไปจนได้ไปเรื่อยแหละมีตัวไหนก็ดูเมื่อเราดูไปเนี่ยอย่างเช่นมีราคะมีเอาโทสะดีกว่ามีโทสะรู้ก็ดับจิตก็ตั้งมั่นมีโทสะรู้ดับจิตก็ตั้งมั่นดูไปเมื่อมันคิดเมื่อไหร่เราก็รู้ใช่ไหมเมื่อเรารู้บ่อยๆมันจำหน้าตาโทสะได้ตัวอื่นก็เหมือนกันมันจำได้ต่อไปโทสะเกิดมันรู้เองถ้าเราเคยดูราคะเกิดก็รู้เองทีนี้มันจะเกิดจิตอัตโนมัติขึ้นมาราคะเกิดรู้ดับโทสะเกิดรู้ดับเอาไปมาจิตก็เริ่มทรงตัวแล้วตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยหลายคนเป็นแล้วเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เราแค่เราดูจิตเนี่ยสมาธิมันก็ตามมาจนเรามีจิตตั้งมั่นมันจะได้ความมั่นใจว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆมันจะตั้งมั่นมากกว่านี้เมื่อตั้งมั่นเต็มที่เขาแล้วเนี่ยทีนี้มันจะไม่ไหลละมันจะเห็นจิตเลยมันจะเห็นจิตพวกนี้เกิดขึ้นผ่านไปเขาเรียกวิโมจะยังจิตตังคือปล่อยไปเลยคล้ายๆเป็นผู้ดูเฉยๆมันไหลไปนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนั้นน่ะมันก็จัดเป็นอุเบกขาสัมปชงเลยนะเพราะว่ามันเป็นกลางน่ะมันไม่ไหลไปรวมนะเป็นสมาธิสัมปชงมันตั้งมั่นแล้วนะเป็นสติสัมปชงมันรู้ทันนะในที่สุดโพชฌงค์สมบูรณ์มันก็บรรลุธรรมเท่านั้นเองอ่ะเห็นไหมแค่เราดูจิตไปเนี่ยดูจากคนมีจิตเลสหยาบๆฟุ้งๆเนี่ยดูไปโดยไปสมาธิตามมาพอมันสมาธิมาตามมาทันกันสติทันกันสมบูรณ์มันก็ตัดสรุปไปเลยเจ้างามท่องอานาเมื่อเช้าเนี่ยข้อ9รู้จิตเราตั้งใจฟังนะตัวเนี้ยข้อ10จิตบันเทิง11จิตตั้งมั่น12ทำจิตให้ปล่อย9รู้จิต10ทำจิตบันเทิง11ทำจิตตั้งมั่น12ทำจิตให้ปล่อยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับปฏิบัติคนละเวลาคนละหัวข้อฟังดีๆนะที่จริงเราจะเป็นขณะเดียวกันก็ได้ อย่างเช่นจิตตั้งมั่นข้อ11เนี่ยสมาทังจิตตั้งมันตั้งมั่นมันไม่ไหลไปรวมกับลมใช่ไหมเรียกว่าจิตตั้งมั่นในขณะตั้งมั่นเนี่ยมันย่อมมีความบันเทิงอยู่ในนั้นแหละพร้อมกันเลยขณะมันเมื่อมันตั้งมั่นมันก็ต้องบันเทิงเนี่ยได้2ข้อแล้วทีนี้เมื่อมันตั้งมั่นเนี่ยจิตเรียนไหลมาปุ๊บราคะมามันก็รู้โทสะมามันก็รู้นั่นแหละก็ดูจิตในข้อ9แล้วเมื่อมันตั้งมั่นมันไม่ไหลเป็นรวมอารมณ์เนี่ยราคะเกิดขึ้นมันก็ล่วงไปโทสะเกิดขึ้นก็ล่วงไปก็กลายเป็นปล่อยจิตไปไม่ยึดจิตไว้สักตัวถ้าจะพูดจริงๆมันเกิดไล่เลี่ยกันมากเลยนะหมายถึงว่าจะเกิดขณะเดียวกันก็ว่าได้เอาอย่างเช่นเอาใหม่นะอย่างเช่นเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยเป็นข้อ11ใช่ไหมจิตตั้งมั่นขณะตั้งมั่นอยู่ก็จะบันเทิงเนี่ยมันก็เป็นขณะเดียวกันอีกขณะตั้งมั่นแล้วบันเทิงเนี่ยมันก็เห็นจิตอยู่นะมันก็เป็นดูจิตข้อ9อีกขณะดูอยู่มันไม่ยึดจิตไว้เห็นจิตดับไปก็เป็นการปล่อยจิตนะเอาคล้ายๆวินาทีเดียวน่ะเกิด4ข้อเลยนะเห็นไหมเนี่ยเวลาปฏิบัติจริงๆมันจะเป็นอย่างเงี้ยทันไหมนะงามทันไหมไม่จะอีกรอบนึงทันไหมยมไหมทันเนาะนี่แหละการบัญญัติภาษาบางอย่างมันบัญญัติออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ยากที่เข้าใจนะเอาใหม่ก็ได้เอาอีกรอบนึงข้อ9เนาะรู้จิตข้อ10ทำจิตบันเทิง11ทำจิตตั้งมั่น12ทำจิตปล่อยนะแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าอธิบายต้องเริ่มจากข้อ12ก่อนขณะที่เราจิตตั้งมั่นอยู่น่ะมันจิตก็ต้องบันเทิงก็ได้มา2ข้อแล้วใช่มั้ยข้อ10กับ11ขณะตั้งมั่นแล้วบันเทิงน่ะมันเห็นราคะเกิดโทสะเกิดน่ะเป็นการรู้จิตข้อ9มันก็ขณะเดียวกันใช่มั้ยขณะตั้งมั่นก็บันเทิงขณะตั้งมั่นแล้วบันเทิงก็เห็นจิตอยู่เมื่อเห็นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ตั้งมั่นอยู่มันไม่ไหลเป็นรวมก็เห็นแต่ราคะเกิดแล้วก็ดับโทสะเกิดแล้วก็ดับโมหะเกิดแล้วก็ดับไปนั่นแหละอาการนั้นก็เรียกปล่อยจิต
ไม่ยึดไว้โยมว่ามันขณะเดียวกันไหมนะแต่ว่าเราไปสวดโอ้เหมือนกับจะไปทำคนเล่าบันกันเนาะเดือนนี้ทำดูจิตเดือนต่อไปทำให้มันเติมก็ละโลกกันนะนะเป็นอย่างนั้นเอานึกก่อนจะพูดอะไรต่อเรื่องจิตนะเอาเป็นนั้นว่าที่อาจารย์บรรยายมาในเรื่องศัพท์ก็เพื่อให้เราต้องการมีความรู้กว้างเท่านั้นแหละแต่เวลาปฏิบัติก็คือลงมือเลยทั้งที่ไม่ได้สมาธินี่แหละเพราะว่าจิตมีราคะโทสะโมหะเนี่ยพระเจ้าบอกให้ดูไปเลยไม่ต้องไปทำสมาธิก่อนท่านบอกอยู่แล้วแล้วก็หลักฐานก็ยืนยันอยู่แล้วว่าถ้ามันมีสมาธิมันจะมีโทสะได้ไงใช่ไหมมันก็ชัดอยู่แล้วเนี่ยนั่นเราก็ดูไปเลยสมาธิตามมาทีหลังแล้วก็ไม่กังวลจำชื่อนั่นชื่อนี้ไม่ต้องถึงเราจำชื่อไม่ได้สมมติข้อไม่ต้องรู้ชื่อมันเลยก็ไม่มีปัญหานะอะไรเกิดมามันดันๆมามันร้อนๆมันหนักๆก็ดูมันเห็นแต่มันดับชื่ออะไรช่างมันนะแต่ที่พระเจ้าเรียกชื่อเพราะต้องการให้รู้เรื่องนะถึงเราไม่รู้จักชื่อมันก็ไม่มีปัญหานะราคะมาเรารู้ว่าเป็นราคะกระช่างเห็นรู้ว่ามันมาแล้วก็ดับไปก็ใช่ได้แล้ววิธีดูก็อย่างที่เราท่องอ่ะที่ให้ท่องมาชาเนี่ยหนึ่งความรู้สึกใดๆของจิตเกิดขึ้นในรู้ทันความรู้สึกในที่นี้ก็หมายถึงจิต16ข้อนั่นแหละเข้าใจเนาะเมื่อเราดูจิต16ข้อบ่อยๆเนี่ยสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะมาดูข้อ2กิริยาอาการใดของจิตเกิดขึ้นในรู้ทันถ้าใครจิตเคลื่อนรู้จิตเคลื่อนรู้เนี่ยแสดงมันแก่กล้าขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วเรียกว่าได้สมาธิสัมพุทโธสติมันก็ไวแล้วเรียกว่าได้สติสัมพุทโธขณะจิตตั้งมั่นมันไม่ไหลเป็นรวมเนี่ยกุศลมามันก็เห็นปล่อยไปอกุศลมามันก็เห็นปล่อยไปมันไม่เข้าไปรวมนั่นน่ะเป็นอุเบกขาสัมพุทโธขณะรู้อยู่ก็เป็นวิริยะสัมพุทโธขณะนั้นมันตั้งมั่นก็ย่อมอิ่มใจอ่ะเป็นปีติสัมพุทโธเองแหละขณะเห็นจิตต่างๆเกิดขึ้นดับไปขึ้นดับไปนั่นเป็นธรรมะวิจยสัมพุทโธโพชฌงค์จิตสมบูรณ์เลยเมื่อมันเป็นเช่นนี้เราก็เจริญไปเรื่อยๆถ้ามันพอดีมันก็จะได้วิชากับวิมุตติหลุดพ้นไปเนี่ยด้วยการดูจิตเพียงอย่างเดียวนี่แหละมันจะไปลักษณะนั้นนี่พยายามพูดให้มันลงภาคปฏิบัติให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่นึกได้คงไม่มีมุมนึกได้เท่านั้นแหละวันนี้มุมอื่นยังนึกไม่ออกแต่ทีนี้เราสังเกตไหมว่าวิธีดูจิตเนี่ยท่านบอกว่าราคะมาค่อยรู้ไม่มีค่อยรู้นะท่านมีหลักกำกับในการดูด้วยนะเราสังเกตไหมท้ายๆอ่ะท่านบอกว่าย่อมเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเห็นไหมและดับลงท่านสอนว่าให้ดูมุมในความไม่เที่ยงของจิตทั้งหมดเลยท่านสรุปนะเธอย่อมเป็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของจิตบ้างเห็นไหมย่อมเป็นธรรมดาคือความเสื่อมปฏิจจบ้างย่อมเป็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมปฏิจจบ้างนี่ตัวเนี้ยตัววิปัสสนาไม่ใช่ว่าให้ดูกิจสมุทก็ดูเตลิดไปไม่ใช่ทุกตัวน่ะต้องมีอนิจจังเนี่ยกำกับไปเมื่อดูไปถี่เขาจะเห็นว่าจิตทุกประเภทนั้นไม่เที่ยงในที่สุดเห็นไม่เที่ยงจะเกิดอะไรขึ้นล่ะยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติใช่ไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาฉะนั้นล้นดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมถ้ามันเห็นนี้มันก็อาจจะได้โสดาบันเนี่ยนั้นการดูจิตนั้นจำไว้ว่าจะดูตัวไหนก็ตามนะท่านให้ดูหลักไม่ทิ้งหลักคือดูความไม่เที่ยงจำไว้นะที่ท้ายอ่ะท่านกำกับว่าไม่เที่ยงติโลสวดสมุทยธรรมานะสมุทยวยธรรมานะ
เอาอธิบายตรงท้ายบาลีหน่อยเช่นท่านบอกว่าเธอย่อมเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างจิตในจิตที่นี้คำว่าจิตในจิตก็คือว่าจิตอย่างหนึ่งหรือจิตข้อหนึ่งใน16ข้อนั่นแหละเรียกจิตในจิตภายในคือตัวเราเธอย่อมเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างคือจิตคนอื่นถ้าเราดูได้แต่ไม่ต้องดูก็ได้เธอย่อมเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างคือทั้งจิตเราและจิตผู้อื่นต่อไปเนี่ยเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างเธอย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมในจิตบ้างเธอย่อมพิจารณาธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในจิตบ้างทั้งหมดถ้าพูดง่ายให้ดูอันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับในจิตทั้งหมดนะคำว่าเธอย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นเนี่ยบางเล่มเขาก็ไม่ได้ว่าธรรมดานะเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความดับลงในจิตบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับลงในจิตบ้างให้รู้ว่าดูไม่เที่ยงกันเลยคนง่ายต่อไปพระเจ้าตั้งตรัสว่าก็หรือสติว่าจิตมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่สระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยก็หมายถึงว่าถ้าเราดูเป็นเนี่ยมันเห็นความไม่เที่ยงมากๆก็เลยเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยมันญาณก็ดีสติก็ดีมันจะเห็นจิตทั้งหลายน่ะไม่ใช่ตนมันจะไม่ยึดจิตว่าเป็นตัวตนเลยมันสักแต่ว่าอาศัยรู้ไปเฉยๆที่ท่านตรัสว่าจิตมีอยู่เขาไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่สระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ติดย่อมไม่ยึดถือว่าจิตเป็นตนเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยรู้ก่อนพิสุรายพิสุเธอย่อมพิจารณาจิตในจิตเนืองอยู่ดังนี้คำว่าไม่ยึดถืออะไรในโลกเนี่ยบาลีว่าณจจินจิโลเกอุปธิยติณจจินจิโลเกเขาโลเกไม่ถึงขันห้าอุปธิยติไม่ถึงอุปทานเนี่ยเธอย่อมไม่ยึดถือขันห้าด้วยอุปทานว่าเป็นตัวเป็นตนพูดง่ายแต่พูดให้เข้าใจว่าเธอย่อมละอุปทานในขันธ์5ได้ด้วยการดูจิตมานี่แหละจะละอุปทานในขันธ์5ได้หมายถึงว่าละได้หมดเลยจนสำเร็จความเป็นพระอรหันต์ด้วยการดูจิตนะจะกินจิโลเกอุปธิยตินะจะกินจิโลเกอุปธิเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยคือสามารถละอุปทานได้ถ้าละอุปทานได้กิเลสไม่มีเหตุเกิดนั่นแหละคือเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์มันสุดแล้วมันเกิดอีกไม่ได้อันนี้ก็ไปพ้องกันกับอย่างเช่นอนัตตลักษณสูตรอ่ะปัญจวัคคียานังภิกขูนังอนุปาทายะอาสวิหิจิตตานิยุมจิงสุติจิตของภิกษุปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานปัญจวัคคีย์เนี่ยสามารถละอุปทานในขันธ์5ได้จิตจึงหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นเพราะฆ่ากิเลสตายเมื่อไม่มีอุปทานในขันธ์5กิเลสไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ไม่เกิดเรียกว่าหมดเหตุถาวรแล้วไม่เกิดอีกเลยก็เป็นผู้สิ้นอาสวะไปในที่นี้บาลีของจิตตานุปัสสนาประธานเนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าเธอย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกก็หมายถึงว่าสามารถละอุปทานในขันธ์5ได้เหมือนกันในการดูจิตมาตามลำดับก็สิ้นอาสวะได้ด้วยการดูจิตแต่ที่ท่านแสดงไว้ว่าให้ดูจิต16อย่างท่านแนะให้ดูในมุมที่ไม่เที่ยงของจิตอันนี้การบอกเพียงชี้ทางเฉยๆนะแต่ค่ะให้ทำอย่างนี้แหละแต่เวลาลงมือปฏิบัติโอ้โหสิ่งที่ท่านไม่ได้แสดงว่ามันเยอะนะถ้าแสดงมากแล้วก็จะงงอย่างเช่นบางคนดูจิตไปเนี่ย
าจจะเห็นจิตเป็นทุกข์ก็ได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันดูไปอาจจะเห็นจิตไม่ใช่ตนก็ได้นะบรรลุได้เหมือนกันนั่นนะถ้าเราดูจิตไปไม่เที่ยงไปเนี่ยหลุดพ้นไปก็เรียกว่าอานิมิตวิโมกหลุดพ้นเพราะเห็นความไม่เที่ยงของจิตบางคนเห็นจิตทั้งหลายเป็นทุกข์เนี่ยก็มีบรรลุไปแล้วว่าอัปปนิหิตวิโมกบางคนเห็นจิตอนัตตาเห็นจิตเป็นอนัตตาบรรลุไปก็เรียกว่าสุนัตวิโมกเห็นไหมบางคนดูจิตอยู่ดีๆกลับไปจำแจ้งหมวดกายบรรลุไปก็มีบางคนดูจิตอยู่อ้าวกลับไปแจ้งเวทนาบรรลุไปก็มีซึ่งเป็นรายละเอียดที่พระเจ้าไม่ได้ตัดไว้เนี่ยมันเยอะมากแต่ละคนมันต้องไปเกิดเองนะแต่ท่านเพียงชี้เป้าว่าให้ดูจิต16อย่างนี้ในมุมของความไม่เที่ยงท่านชี้เท่านั้นแหละส่วนใครจะมีเทคนิคพลิกแพลงไงก็ต้องว่ากันไปมันกับท่านสอนขึ้นต้นไม้นะทำบันไดขึ้นไปบอกทำขั้นที่หนึ่งที่สองแต่ใครจะไม่ทำอย่างนั้นก็ได้เอาเชือกไปโหนแล้วก็ขึ้นไปเลยก็ได้เหมือนกันนะที่ท่านมาตรฐานไว้ก็มีเยอะนะมันก็สอนขับรถเนี่ยการเข้าเกียร์เข้าเกียร์หนึ่งแล้วเข้าเกียร์สองเข้าเกียร์สามไปเรื่อยเวลาเราขี่เป็นยังไงล่ะโอ้ยอาจารย์เข้าเกียร์หนึ่งตกเข้าเกียร์สามเลย เกียร์หนึ่งออกแรงเข้าเกียร์สามเกียร์สองไม่ต้องใส่เลยขี้เกียจใส่มันเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าค่อยเหยียบลงแล้วค่อยถอนคันเร่งโอ้ยเราไม่ค่อยเหยียบแล้วชักก่อก็เหยียบพุ่งกระจายไปอย่างนี้เพราะนั้นทฤษฎีกับเวลาปฏิบัติเหมือนกันนะที่เราฟังธรรมะเนี่ยเพียงท่านบอกเนี่ยหลักๆอย่างนี้แหละที่ว่ามาให้ดูจิต16ในมุมไม่เที่ยงแต่รายละเอียดนี่มันเกิดยังไงแล้วก็ของใครของมันเนาะเนาะโอ้สองทุ่มพอดีว่าจะพูดช้าช้าพูดไม่ได้สักวันต้องไปฟังแบบสโลลีเอามั้งไปเล่นนิสัยคุณเร็วเอาก่อนจบเนี่ยจะปิดเนี่ยถ้าเลยสองทุ่มก็เลยไม่กี่นาทีหรอกอาจารย์จะยกบาลีมาที่เราสวดให้เรารู้บ้างว่าที่เราสวดมันหมายถึงอะไรเนาะแล้วก็จบไปบาลีว่ายังไงรู้ไหมที่เราสวดคาถันจะพิกุคาถันจะพิกุจิตเตจิตตานุปัสสีวิรติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอื่นๆอยู่อย่างไรอิทัพภิกขุอัจฉัตตังวาจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายในบ้างปหิทธาวาจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นภายนอกบ้างอัจฉัตตะพิทาวาจิตเตจิตตานุปัสสีวิรติเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างสมุทยธรรมานุปัสสีวาจิตตสมิงวิรติเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในจิตบ้างวยธรรมานุปัสสีวาจิตตสมิงวิรติเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมปฏิกิจบ้างสมุทยวยธรรมานุปัสสีวาจิตตสมิงวิรติเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในจิตบ้างอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปันลืมเลยนะอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปันนะโหติถูกไหมฮะอะไรแล้วนะอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปันนาโหติใช่ไหมว้ายเอาไปดูเอาถ้ามันผิดไปดูอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปันนาโหตินาหรือนะเอาไหมอัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปันนาโหติถ้าปิดรวมใหม่เนาะตัวเนี้ยก็รู้สติว่าจิตมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นถ้าบาลีผิดไปแก้เนาะดูหนังสือยาวะเทวะยานมัตตายะแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้ปฏิ
ปฏิไม่ใช่ปฏิปฏิสติมัตตยะแต่เพียงสักว่าเป็นที่สะระลึกนะจะจินจิโลเกอุปทิยติเธอย่อมไม่ยึดถืออ้าวมั่วแล้วเนี่ยทำไมทำไมมันลืมไปบักหนึ่งก่อนจะขึ้นอนิสิตโตจะเวรติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยเนี่ยลืมไปเริ่มจากยาวะก่อนดีกว่ามันไม่ต่อเนื่องยาวะเทวะยานมัตตายะแต่เพียงสว่าเป็นที่รู้ปฏิสติมัตตายะแต่เพียงสว่าเป็นที่สะระลึกอนิสิตโตจะเวรติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยนะจะจินจีโลเกอุปทิยติเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยเอวังโขภิกขุกิตเตจตานุปัสสีวิหรติดูก่อนภิกษุภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่ดังนี้นี่แปลอย่างนี้แล้วอาจารย์ดูไอ้นี่ก่อนพูดผิดไม่ดีเกิดใครบันทึกไปฟังตรงอะไรนะอัฐิอะไรนะไอ้จิตน่ะพอเนี่ยตรงที่ขึ้นแรกๆที่อาจารย์ว่าหลายๆรอบอัฐิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาโหติโอ้มันลืมว่าปัจจุปัฏฐิตาโหติเนาะเริ่มจากนี้ใหม่ก็ได้เผื่อเราหลายรอบจะได้จำได้อัตถิจิตตันติวาปนัสสะสติปัจจุปัฏฐิตาโหติก็รู้สติว่าจิตมีอยู่ก็ไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นยาวะเทวะญาณมัตตายะแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้เพราะว่าคำว่าญาณะญาณมัตตายะหมายถึงญาณแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้คำว่ารู้ที่นี่หมายถึงญาณปฏิสติมัตตายะแต่เพียงสักว่าเป็นที่สะระลึกเห็นไหมสติอันนี้ก็ว่าสตินะสติมัตตายะแต่เพียงสักว่าเป็นที่สะระลึกอนิสิตโตจะวิหรติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยนะจะจินจิโลเกอุปทิยติเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยเอวังโขภิกขุกิตเตจิตานุปัสสีวิหรติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่ดังนี้แหละสมควรเวลาอาจารย์ว่าเนาะปิดด้วยบาลีดีที่สุดสุดท้ายขอความสุขกายความสบายใจความผาสุกทุกประการจงบังเกิดขึ้นมีแก่บาสุปสิกาผู้มีบุญมีกุศลโดยท่านกันทุกคนทุกท่านเทอญ